ถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนก็ทำให้ผู้นำยูเครนนั้นเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีสถานีรถไฟจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะขณะที่ประธานคณะกรรมการยุโรปก็เดินทางเยือนยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามค่ะอูซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปพบกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนขณะที่เดินทางเยือนยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตีโดยการเยือนครั้งนี้มีผู้แทนสหภาพยุโรปประจำยูเครนร่วมเดินทางไปด้วยและจะประจำการอยู่ในยูเครนเป็นการกลับมาดำเนินการภารกิจทางการทูตในยูเครนอีกครั้งของสหภาพยุโรปหลังจากที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำยูเครนต้องย้ายไปประจำการชั่วคราวในโปแลนด์เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ฟอนเดเลเยนยังเดินทางไปยังเมืองบูชาที่เคยถูกกองทัพรัสเซียเข้ายึดครองและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยระบุว่าสหภาพยุโรปจะช่วยเหลือยูเครนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมทั้งสนับสนุนด้านการทหารอย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องขอการสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครนมากขึ้นและให้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากเหตุการณ์โจมตีสถานีรถไฟในเมืองคัสมาตอสจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50 คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย5 คนค่ะ